สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับเราก็มาอยู่เกม My Damn Farm นั่นเองนะครับก็เป็นเกมจำลองสถานการณ์แนวปลูกผักทำฟาร์มนั่นแหละก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันได้ใน Play Store เนาะตัวเกมนี้นะครับเป็นยังเป็นตัวของเบต้าหรือว่าทดลองก่อนเปิดตัวจริงอยู่นะครับมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีบั๊กอะไรต่างๆก็จะมาแก้ไขนั่นเองนะครับเนาะก็ใครที่ต้องการที่เล่นนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมเพลย์แล้วก็ระบบภายในเกมคร่าวๆแล้วกันนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเกมนี้แล้วกันนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครก่อนนะฮะคือเกมนี้มีการสร้างตัวละครด้วยนะฮะก็ระบบการสร้างตัวละครก็มีเยอะแยะมากมายเลยก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะแต่งตัวยังไงนะโอ้ดูทรงผมแบบโคตรหล่อโคตรเท่นะฮะมีการแต่งสกินโทนของสีผิวด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะไม่แต่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ชุดกันเลยชุดก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับชุดไหนดีชุดนี้แล้วชุดกบนะแล้วก็มีของแต่งเพิ่มมันจะมีความสวยงามฮะใส่เป็นมงกุฎก่อนโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น ID นะฮะคือชื่อนั่นแหละเดี๋ยวเราตั้งชื่อก่อนนะเราตั้งชื่อก่อนนะไม่ต้องยาวอะไรมากนี่แหละโอเคเนาะแบ็กกราวนี่ก็สีแบ็กกราวมีชื่อของฟาร์มของเราด้วยนะนี้ไม่ขอตั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะตั้งก็ตั้งได้นะครับโอเคกด next เลยอันนี้ก็คือตัวละครที่เราแต่งขึ้นมานะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยนะโอเคอันนี้ก็คือฟาร์มของเรานะครับ Hi welcome toฟาร์มของเรานะฮะมา Let's start cleaning up you นะครับคือสร้าง area ของเราก่อน คือเราก็มาอันดับแรกเราต้องมาถอนหญ้าก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องมาเคลียร์ฟาร์มแบบถอนครั้งเดียวหมดทั้งอันนี้เลยนะครับดีมากโอเคไปก็เขาก็จะสอนเราไปเรื่อยๆแหละนะครับเกมนี้แล้วก็ทำฟาร์มก่อนนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับเล่นชิวๆเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องคิดอะไรมากนะครับกดแล้วก็สร้างไปเลยเนี่ยปลูกดินปลูกอะไรนี่ครับโอ้ดีนะครับไปเราก็จะปลูกผักกันอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรประกาศใช่ไหมโอเคเราก็เขาให้ลากมาปั๊บ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 โอเคนะครับอ่ะรดน้ำใช่ไหมไปวอเตอร์โอ้โหคลิกรดน้ำได้เลยโอ้โหแล้วเกิดอย่างเร็วเลย เกิดอย่างเร็วนะฮะโอเคนะครับแต่ขุดเก็บก็ตัวเกมมันจะสอนให้เราครั้งแรกนะครับก็จะมีแบบสอนบอกอันนี้ก็จะเป็นขายนะครับขายผักที่เราจะได้นะแล้วก็จะได้ปลดล็อกผักแล้วก็ทิกเจอร์ต่างๆมีเงินด้วยนะเงินเอาไปซื้อตัวของอันนี้นะฟังต้องหานะครับเขียนตัวนี้ก็จะเป็นของที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้โดยใช้เหมือนคูปองอ่ะเหมือนใช้คูปองในการปลดล็อกใช่ไหมเฮ้ยเราต้องการจะหมดเลยไหมเนี่ยเอ้ยฟรีหรอฟรีหรอโอเคนะครับเราต้องมาแต่งบ้านก่อนโอเคผมรู้แล้วตัวนี้ไม่เป็นไรวางไว้ไหนดีให้มันแบบจัดองค์ประกอบก่อนนี่ยัดโอเคนี่สามารถเก็บใส่ได้ใช่ไหมย้ายได้แล้วก็ดูรายละเอียดได้นะโอเคนะดูกินมันดูค่อนข้างจะดูดีนะเขาบอกว่าอันนี้ก็แบบมาเปิดแอเรียใหม่นะครับ60เหรียญโอ้คือแบบเกมนี้น่าจะมีภาพค่อนข้างจะน่ารักมากเลยนะครับโอเคเล่นไปก่อนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวค่อยมาดูระบบการว่าจะมีระบบอะไรบ้างนะครับตัวเกมโอ้ผักกาดแค่1เหรียญเองเหรอซื้อไปกี่อันวะกดไปก่อนเอาสัก10ให้มันเหลือ15แล้วกันโอเคแล้วก็เราก็จะมาปลูกผักกันนะครับในการมี12ปั๊บ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 แล้วก็จะขุดที่นี่ขุดนี่ขุดก่อนนะ
เกมพีก็ถือว่าเป็นเกมพีที่น่ารักอยู่เหมือนกันฮะเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำโอเคโอเคขุดขุดคือสามารถคลิกแล้วขุดได้เลยนะเออก็น่าจะง่ายง่ายจริงนะครับแล้วก็มี12ถาดใช่ไหมแล้วก็ปลูก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 ว้าวปลูกแต่ผักกาดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถึงขั้นแบบต้นไม้หรือว่าดอกไม้ด้วยกันรดน้ำก่อนเก็บใช้เวลาประมาณ11นาทีประมาณนั้นมั้งเก็บแล้วก็ไปขายเลยนะโอเคเกมนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าเสียงมันดีไหมผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่โอเคเอาโอ้ใช้ตังค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปขายกันนะครับเซลเลยโอเคได้ถั่วขึ้นมาตอนนี้ผักเหลือ3เราจะปลูกให้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาซื้ออะไรได้คูปองอีกแล้วคูปองเอาไว้ใช้แบบเครื่องประดับส่วนมากจะเป็นอันตัวประดับนะฮะแต่ยังไม่ปลดล็อกกันเลยมากมายมีกล้องด้วยเหรอถ้าเราซื้อมามันจะช่วยอะไรได้ไหมไม่รู้อะแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของแต่งบ้านนี่ครับเนี่ยก็จะเป็นของแต่งบ้านนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแล้วก็แบบแพลตนะฮะก็คือแบบให้มันดูสวยงามแต่มันยังไม่ปลดล็อกอะก็ไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวเราจะรดน้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเรามีสต็อกอยู่ใช่ไหมผักยังไม่มีเก็บไปก่อนโอเคซื้ออาเรียใหม่อีกแล้วอันนี้วิว3ก็จะปลดล็อกผักด้วยนะครับปลดล็อกสิ่งของต่างเกมนี้จะปลดล็อกสิ่งของตามวิวอ้าวมีเฮ้ยอันนี้คือเขาต้องการมันจะมีคนที่แบบเข้ามาซื้อด้วยนะโอเคเซลก็ซื้อเขาต้องการแล้วฮะลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการทำไมต้องการเปิดแอเรียคือเปิดแอเรียตั้ง70บาทจะมีเงินอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันก่อนนะเพราะว่ามีแครอทมาใหม่แต่ว่ามันค่อนข้างจะแพงอ่ะนี่ครับเอาสัก2ล้านแล้วกันแล้วผักกาดจะเยอะเพราะว่าไม่มีตังค์ครับซื้อผักกาดสัก20แล้วกัน21อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปลูกกันครับปลูกไปก่อนผักกาดเน้นผักกาดฮะเพราะประกาศปลูกง่ายประกาศปลูกง่ายจริงรดน้ำโอเครอรอสักเท่าไหร่รอ1วินาทีแครอทยังไม่ได้ครับผมคือเขาไปซื้อที่เราปลดล็อกบ้านได้มั้ยโอเคแป๊บนึงนะฮะปลดรอตังก่อนตังไม่มีรดน้ำคือเพื่อต้องการน้ำมากๆนะครับนี่คนมารอเยอะยังครับหนึ่งนี่ครับตัวเยอะเดี๋ยวแบบทำให้แบบมีคนนั่งหน่อย ไปดูระบบของตัวเกมอีกเพิ่มเติมนะว่าจะมีระบบอะไรบ้างเนาะนอกเหนือจากการปลูกผักเนาะก็ตัวเกมนี่ครับจะมีระบบที่เป็นระบบร้านค้านะฮะระบบร้านค้านะครับที่เอาไว้ซื้อตัวของผักต่างๆซึ่งผักภายในเกมเนี่ยจะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะคือผักเยอะมากๆนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นถึงระดับไหนนะแต่ละผักก็จะมีดาวหรือว่ามีกำไรแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับมีระบบผักมีระบบดอกไม้หรือว่าต้นไม้นี่ก็ปลูกได้แต่ว่าคือต้องเลเวล12ขึ้นไปนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เอาไว้เก็บของนะครับที่เอาไว้ขายออกที่จะเอาไปเป็นเหมือนร้านค้าที่จะเอาไว้ขายนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับระบบร้านค้าของตัวเกมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นระบบเฟอร์นิเจอร์ได้มาจากอันไหนนะครับได้มาจากการที่เราในขายผักได้ตั๋วเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไว้ซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับคือตัวนี้เอาไว้ตกแต่งเฉยๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะมีการอัปเดตนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะตกแต่งอะไรเนาะหรือว่าเราจะเก็บตั๋วเฟอร์นิเจอร์ไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยแต่งทีเดียวก็ได้นะครับมีทางเดินนะครับทางเดินเราสามารถซื้อได้นะครับเนา
ทางนั้นเราสามารถซื้อได้แล้วก็จะเป็นรั้วอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะมีเมื่อเราเล่นไปนานมันก็จะมีแบบลูกค้าเข้ามาซื้อเราเนี่ยก็ต้องปลูกผักตามลูกค้าแล้วก็นำมาขายแต่ว่าผักในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะกินเวลามากๆบางผักเนี่ยจะเป็นผักที่ใช้เวลาจริงเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยดอกไม้ตัวนี้ดอกไม้สีม่วงเนี่ยเดี๋ยวผมคลิปไปดูประมาณ1ชั่วโมงคิดดูแต่ว่าเราสามารถใช้แอดได้นะเราสามารถใช้แอดได้แต่ว่าคือถ้าตามเวลาจริงคือ1ชั่วโมงบ้าไปแล้วใครจะทนรอก็คือสำหรับใครที่แบบฉายชิวๆก็สามารถนั่งเล่นได้นะแต่ว่าก็คือสำหรับใครที่แบบชอบแบบสายเร็วๆก็ค่อนข้างที่จะเกมนี้ค่อนข้างจะแบบไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าตัวเกมมันค่อนข้างใช้เวลาจริงค่อนข้างเยอะนะครับในการปลูกผักเนาะแล้วเกมนี้ไม่มีเวลานอนนะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าอัปเดตจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะตัวเกมมันยังเป็นเปิดให้ทดลองก่อนที่จะเปิดตัวจริงนะครับให้ทดลองก่อนเปิดตัวเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันก็สำหรับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะโหลดก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม